หมอพัดเผยหยุดส่งต่อโรคทาราซีเมียด้วยการวางแผนมีบุตรอย่างเข้าใจทางรอดมากกว่าทางเลือกด้านแผ่นปานพิมพ์มั่นใจปรึกษาวางแผนการมีบุตรกับ IVF at Women Clinic หลังตรวจพบป่วยโรคทาราซีเมียเตรียมพร้อมวางแผนเรื่องการมีครอบครัวสำหรับดาราสาวแผ่นปานพิมพ์เตชะธนชัยพัฒน์ที่เคยเปิดเผยว่าตนเองมีอาการป่วยด้วยโรคทาราซีเมียล่าสุดเจ้าตัวเข้าปรึกษาทางศูนย์ดูแลภาวะมีบุตรยากและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช IVF at Women Clinic และได้พูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์พัฒน์ภูมิโพพงศ์หรือคุณหมอพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดสองกล้องซึ่งงานนี้สาวแผ่นปานพิมพ์ได้ปรึกษากับทางคุณหมอพัฒน์ถึงอาการป่วยด้วยโรคทาราซีเมียว่าโรคนี้ส่งผลต่อการมีบุตรหรือไม่ในอนาคตและจะสามารถส่งต่อเป็นพันธุกรรมให้กับทายาทได้หรือไม่ค่ะค่ะอยากให้คุณหมอช่วยเล่าถึงอันตรายของผู้หญิงที่เป็นทาราซีเมียแล้วมีบุตรแล้วก็เหมือนตอนนี้มีวิวัฒนาการอะไรอย่างไรบ้างก็ทาราซีเมียก็เป็นหนึ่งในโรคทางพันธุกรรมนะครับที่พบได้บ่อยในคนไทยนะครับโอกาสที่จะเจอคนไข้ที่เป็นทาราซีเมียบวกกันกับคนที่เป็นพาหะของทาราซีเมียเนี่ยประมาณ1ใน3ของประชากรเลยทีเดียวงั้นถ้าเกิดว่าเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่เป็นพาหะเฉยๆอาจจะไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคของทาราซีเมียเนี่ยก็จะมีอาการได้ตั้งแต่น้อยไปหาหนักซึ่งในกรณีพวกที่มีอาการมากๆเนี่ยคุณผู้หญิงที่เป็นพาหะอยู่แล้วก็แต่งงานกับสามีที่เป็นพาหะด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกที่เกิดมาในครรภ์เนี่ยเป็นเด็กที่เป็นทาราซีเมียชนิดที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีก็จะมีปัญหาเรื่องของการแท้งบุตรได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีภาวะเลือดจางอย่างรุนแรงจำเป็นที่จะต้องได้รับการให้เลือดนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับไม่กี่เดือนอายุขวบ2ขวบก็ต้องให้เลือดแล้วซึ่งแม้กระทั่งการให้เลือดเองก็ยังทำให้สุขภาพของเด็กไม่ได้แข็งแรงมากมายนักนะครับยังมีปัญหาเรื่องของตับม้ามโตนะครับมีเรื่องตาเหลือมีเรื่องของโครงสร้างใบหน้าที่ผิดปกติไปเป็นต้นนะครับการเจริญพัฒนาต่างๆเนี่ยมันก็ช้านะครับก็คงเป็นปัญหากับตัวเด็กเองแล้วก็การเลี้ยงดูของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราคงต้องพยายามหาวิธีการนะครับที่จะช่วยอันส่วนหนึ่งก็คือว่าในคนที่เป็นแล้วเราก็ต้องมีวิธีการที่จะรักษาเขานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีพวกการรักษาก็ดีขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของทางหมออายุรศาสตร์โรคเลือดนะครับปัจจุบันมีเรื่องของการให้เลือดมีเรื่องของการให้ยาขับธาตุเหล็กนะครับมีเรื่องของการที่จะใช้พวกการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับเรื่องของสเต็มเซลล์ก็มีโอกาสที่จะช่วยทำให้คนที่เป็นทาราซีเมียเนี่ยมีโอกาสที่จะหายได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะป้องกันที่จะไม่ให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีสามีที่เป็นพาหะด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีบุตรที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นงั้นในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันคือเรื่องของการทำเด็ดหลอดแก้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาอสุจิมาผสมกับไข่ภายนอกร่างกายนะครับแล้วเราก็เลี้ยงเป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนเองก็สามารถจะเอามาตรวจได้นะครับว่าเป็นทาราซีเมียชนิดที่รุนแรงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราก็หวังว่าจะมีตัวอ่อนที่ปราศจากทาราซีเมียชนิดรุนแรงเราก็เอาตัวอ่อนที่แข็งแรงนั้นเนี่ยใส่ย้อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกก็ทำให้คุณผู้หญิงท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีลูกที่ปราศจากทาราซีเมียได้นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งในปัจจุบันที่จะลดให้เขาต้องมีลูกที่เป็นทาราซีเมียครับผมอยากให้มันมีของในเนี้ยป่ะครับในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี IVF นี่ที่จริงมันมีมาตั้งแต่ปี1977แล้วนะครับประมาณสัก50ปีแล้วนะครับเด็กหลอดแก้วคนแรกตอนนี้ก็มีลูกเองแล้วด้วยนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยการรักษาการมีบุตรยากในการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้ต้องการแค่มีลูกเฉยๆแต่เราต้องการที่จะมีลูกที่มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนอกเหนือจากเรื่องของทาราซีเมียที่พูดมาสักครู่นะครับที่จริงยังมีโรคทางพันธุกรรมอีกหลายโรคนะครับที่มีโอกาสที่ทำให้เด็กจะผิดปกติได้อันนึงที่เจอได้บ่อยๆเลยนะครับที่คนพูดถึงคือเรื่องของดาวซินโดรมเป็นต้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถด้วยวิธีการเดียวกันครับเราสามารถจะทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็ตรวจพันธุกรรมที่ตัวอ่อนเนี่ยว่ามีดาวซินโดรมหรือเปล่านะครับโรคทางพันธุกรรมอื่นๆก็มีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูเชนมัสคูลาร์ดิสโทฟีซิสติกไฟโบรซิสอะคอนโดเพเซียนมีอีกหลายโรคนะครับที่สามารถตรวจได้ในปัจจุบันนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรเทคโนโลยีในปัจจุบันมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับมันไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะคู่สมรสแล้วเท่านั้นนะครับมันช่วยคู่สมรสที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรตอนนี้แต่ต้องการจะแช่แข็งตัวอ่อนไว้ก่อนเมื่อพร้อมค่อยตั้งครรภ์หรือมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในคุณผู้หญิงที่
ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องมองถึงเรื่องของการที่จะเก็บไข่เอาไว้นะครับเรื่องของความสามารถในการที่จะมีบุตรในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นรังไข่นะครับแล้วก็เก็บไข่จากรังไข่มาและแช่แข็งเก็บเอาไว้ได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้หลายปีนะครับเป็น10ปีขึ้นไปเลยทีเดียวงั้นถ้าเกิดเราเก็บไข่ไว้เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราพร้อมนะครับเราก็อาจจะใช้ไข่นั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาแต่งงานแล้วสามารถมีบุตรได้เองกับสามีก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ไข่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะมีบุตรได้ในอนาคตนะครับเราก็สามารถที่มีไข่ที่ถูกเก็บไว้ตอนที่อายุยังน้อยงั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนแล้วก็คุณภาพของไข่ก็จะดีกว่าจำนวนและคุณภาพของไข่ในอนาคตด้วยนะครับแล้วรวมทั้งในปัจจุบันแล้วเนี่ยในโรคบางโรคอย่างเช่นเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆมะเร็งเนี่ยที่มีผลกับคนอายุน้อยๆก็เริ่มเป็นแล้วแต่ก่อนเราคิดว่าคนอายุมากถึงจะเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้เราเจอผู้หญิงอายุน้อยกว่า30ปีก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วซึ่งพอเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดให้เคมีบำบัดอะไรพวกนี้นะครับพอให้ยาพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องของรังไข่รังไข่ก็ไม่สามารถจะมีไข่ตกได้ตามปกติคุณภาพของไข่ก็แย่ลงไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้การที่เราไปแช่แข็งรังไข่แช่แข็งไข่ขออภัยแช่แข็งไข่เอาไว้ก่อนที่จะเขาไปรับการรักษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้เคมีเทอราปีก็จะเป็นการช่วยให้เขามีโอกาสที่จะมีลูกได้ในอนาคตครับอย่างเคสของน้องแพมที่จะมาฝากไข่แล้วก็มีทารสเมียพวกด้วยนะคะถ้ามาปรึกษานี่จะต้องมีโปรเซสอะไรของคุณแพมนี่มีตอนนี้อายุ30กว่าใช่มั้ย35นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะต้องมาปรึกษาคุยกันนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอผู้หญิงเนี่ยอายุพอเริ่มเยอะขึ้นมาสักนิดนึงนะครับจำนวนไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยมันจะน้อยลงไปตามลำดับรวมทั้งเรื่องของคุณภาพของไข่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่เราอายุ20 30ด้วยยิ่งเลย35ปี40ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนไข่ก็น้อยลงแล้วก็คุณภาพของไข่ก็ลดลงด้วยงั้นการที่จะแช่แข็งไข่เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าอาจจะต้องดูนะครับว่าแฟนของคุณแพมเนี่ยมีเป็นพาหะของทารสซีเมียหรือเปล่านะครับในกรณีถ้าเกิดว่าแฟนของคุณแพมเป็นพาหะทารสซีเมียและเป็นชนิดที่เมื่อแต่งงานกับคุณแพมแล้วเนี่ยเป็นแบบชนิดที่มีผลที่ทำให้เป็นทารสซีเมียชนิดรุนแรงขึ้นมาได้เนี่ยการที่จะต้องคิดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีความจำเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องคัดเลือกแล้วนะครับว่าตัวอ่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีทารสซีเมียหรือเปล่าเพื่อจะป้องกันไม่ให้ลูกของคุณแพมเป็นเรื่องของทารสซีเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมองในแง่ของเรื่องของจะ preserve เรื่องของความสามารถในการจะมีบุตรไว้รวมทั้งเปิดโอกาสของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเราในการที่จะทำให้คู่สมรสคือคุณแพมกับแฟนเนี่ยสามารถจะมีลูกที่แข็งแรงปลอดจากโรคพันธุกรรมที่อันตรายได้ซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องของทารสซีเมียแล้วเนี่ยเรื่องพันธุกรรมอื่นๆที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นดาวน์ซินโดรมหรือว่าโครโมโซมคู่อื่นนะครับคู่ที่1ถึง20กว่าเนี่ยก็อาจจะผิดปกติได้เช่นกันงั้นการใช้เทคโนโลยีขึ้นมาเข้าไปเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์ดีขึ้นลดปัญหาในเรื่องของการที่จะแท้งได้นะครับในกลุ่มพวกที่บางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแท้งบ่อย2ครั้ง3ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เลยมากกว่า 70-80% เนี่ยเกิดจากการที่ตัวอ่อนเนี่ยมีพันธุกรรมที่ผิดปกติเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้าไปตรวจพันธุกรรมก่อนก็จะดีซะกว่านะครับที่จะย้ายตัวอ่อนที่ปกติเข้าไปเพื่อให้ผู้หญิงเขาไม่แท้งบุตรเพราะจริงๆถ้ามองไปแล้วนะครับมีลูกยากก็เสียใจส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาได้แล้วมีปัญหาแล้วแท้งก็เสียใจอีกส่วนหนึ่งไม่แท้งตั้งท้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลอดออกมาลูกผิดปกติผมว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าเราวางถ้าเราคิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีเรื่องให้ต้องคิดแต่ถ้าเราไม่คิดนะเราก็อยู่ในสังคมทั่วไปนะเราก็มีเรื่องต้องทำเช้าตื่นขึ้นมาไปทำงานแต่นู่นนี่จบวันปั๊บนอนอย่างเงี้ยเราไม่ทันได้คิดเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราเคยมีความคิดไหมว่าจริงๆแล้วเราต้องหยุดว่าตัวเราเองเนี่ยเราในชีวิตปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่เราวางแผนจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างหรือเราอยู่แค่ของวันนี้เท่านั้นเองเรามองเรื่องการมีลูกหรือเปล่าหรือเราไม่ได้มองเรื่องการมีลูกเรามองเรื่องการมีลูกเราควรจะทำอะไรเพราะว่าถ้าเราคิดเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรต่อนั้นบางทีผมก็อยากให้คนกลับมาคิดนะครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วอย่าปล่อยให้เราไหลไปเรื่อยๆกับสังคมเมื่อเราไหลไปกับสังคมเราไหลกับมือถือเราก็ไถไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็ชีวิตเราก็อยู่ไว้ที่ไถแล้วซึ่งไอ้ที่ไถไปก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องของเรานะเป็นเรื่องโดยมากเป็นเรื่องของคนอื่นหมดเลยนะให้ย้อนกลับมาดูเรื่องของตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราเป็นยังไง IVF ที่สามารถค
cover ในทุกปัญหาเลยนะคะทั้งการเก็บไข่ตรวจไข่แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะต่อในปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าก็ยังมากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะช่วยคนในแต่ละวัยแล้วก็ในแต่ละสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยๆเพิ่งจะ20ต้นๆ30กว่า40กว่าช่วยในแต่ละสถานะว่าเขามีสถานะครอบครัวเป็นอย่างไรช่วยในแต่ละสถานะว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรอย่างไรผมว่าตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องของการเจริญพันธุ์เข้ามามีส่วนในเรื่องพวกนี้แล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญในอนาคตถ้าตราบใดที่เรายังพูดถึงเรื่องของจำนวนเกิดมันน้อยจำนวนตายมันเยอะมีการลดลงของจำนวนประชากรแล้วเราก็จบอยู่แค่นั้นแล้วเราก็ให้การรักษาโดยการใช้คำพูดอย่างเดียวหรือว่าในการให้ยาบำรุงเลือดอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้ช่วยให้การแก้ปัญหาอันนี้มันดีขึ้นผมว่าเราควรจะต้องถ้าเรามองเห็นปัญหานี้จริงพยายามมองให้ถูกต้องครับว่าปัญหาเนี่ยมันจะต้องถูกแก้ด้วยอะไรถ้าเราจะรักษาทําให้คนมีลูกเพิ่มมากขึ้นโดยการให้ยาบํารุงเลือดเฉยๆมันคงไม่ได้ช่วยเรื่องพวกนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในบางกลุ่มของคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกด้วยเนี่ยผมว่าเราควรจะเปิดโอกาสให้กลุ่มพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับยังมีบางเรื่องมากฎหมายอะไรต่างๆที่ทําให้คนที่มีโอกาสที่จะมีลูกได้นะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีลูกได้ด้วยเหตุผลทางเรื่องของกฎหมายเนี่ยการแก้กฎหมายบางเรื่องก็อาจจะช่วยในคนกลุ่มนี้มากกว่านะครับในทางตรงข้ามบางคนอาจจะพยายามบอกว่าไปตั้งเรื่องของทำอีเวนต์ต่างๆที่จะไปชักชวนให้ทำไมคุณไม่อยากมีลูกล่ะคุณอายุ20กว่าคุณต้องมีลูกคุณอายุ25คุณต้องมีลูก4อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะบอกให้เขามีลูกแต่ว่าจริงๆเขามีเหตุผลเขาเยอะแยะมากมายซึ่งการที่คนสักคู่นึงคนนึงเนี่ยจะบอกว่าไม่อยากมีลูกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แฟกเตอร์เดียวที่บอกเขาไม่อยากมีลูกอะเราไม่สามารถจะไปบอกให้เขามีลูกได้เพราะเราไม่สามารถแก้ได้ทุกแฟกเตอร์เราไม่สามารถแก้ได้ทุกแฟกเตอร์ถ้าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณกำลังคนเราควรโฟกัสในสิ่งที่สามารถทำแล้วมันเกิดประโยชน์มากกว่าจะไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำในสิ่งที่มันไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นผมว่าอยากให้เรามองตรงนี้ดีถ้าเกิดว่าเรามองแค่เป็นแค่มีงานแล้วทำตรงนั้นตรงนี้แล้วโอเคอีกแบบนึงแต่ถ้าเรามองว่าอันนี้มันจะแก้ปัญหาได้จริงผมว่าอันนั้นน่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดถึงมาที่แผ่นมาครับสบายใจขึ้นไหมครับที่ได้มาปรึกษาคุณหมอสบายใจมากเลยค่ะ เพราะว่าคือก่อนหน้าเนี่ยกังวลเรื่องการแบบมีน้องแล้วก็เลยทำให้เราอ่ะมองว่าเราไม่อยากมีไปเลยเพราะว่ากลัวว่าแบบเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีขึ้นมาแล้วแบบลูกเราจะครบสมบูรณ์ 100% ไหมเราจะแท้งง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดเยอะหลายอย่างมากๆแต่พอมาปรึกษาคุณหมอพอได้มาฟังอะค่ะก็คือแบบเราสามารถมีลูกที่ครบสมบูรณ์ได้แบบว่า 100% เลยอ่ะแล้วเราสามารถเลือกเขาได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจได้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราท้องแล้วเราเกิดอ่ะเกิดแบบแท้งไปหรืออะไรแล้วก็เกิดออกมาแล้วไม่สมบูรณ์เราอ่ะจะทุกข์มากๆค่ะอันนี้ก็แบบถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างโรคทารซีเมียที่แบบเคยตรวจเจอค่ะมันเป็นยังไงบ้างครับมันก็ยังเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าก็ยังมีแบบว่าไปตรวจมาล่าสุดประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะก็ยังแบบเลือดจางอยู่ค่ะก็ได้ก็คือหมอก็ยังให้ทานยาบำรุงอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีการผ่าเนื้องอกมดลูกไปแล้วมันก็ทำให้ประจำเดือนของเราอ่ะมาน้อยลงเลือดมันก็กลายเป็นว่าจากที่มันเคยออกมามันก็ออกแบบไม่เยอะเท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบดีขึ้นแต่ว่าก็ยังรักษาต่อเนื่องต่อไปอย่างเงี้ยค่ะถามถึงว่าการวางแผนมีครอบครัวนิดนึงครับเพื่อนนักแสดงรุ่นเดียวกันก็ไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วค่ะยังไงครับถึงเมื่อไรจะถึงคิวของแพมก็คือตอนนี้เก็บตังค์ก่อนก็ทำก็คือยังทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคือทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องรอพร้อมแต่ว่าหนูอยากพร้อมแบบพร้อมจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คิดเอาไว้ว่าอยากจะมีลูกสักตอนอายุ37เพราะว่าก็เห็นดูหลายๆคนก็มีลูกประมาณ37 38เขาก็ออกมาได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งมีเทคโนโลยีนี้ด้วยก็ยิ่งทำให้เรายิ่งแบบถ้าสมมติว่ามีลูกตอนอายุ37เราก็คงแบบว่าโล่งใจได้ว่าน้องออกมาแบบสมบูรณ์เงี้ยค่ะก็อาจจะประมาณสัก37 36แต่งงานแล้วก็37อะไรเงี้ยค่ะเริ่มมีถึงมากคนที่วางแผนมักไม่ค่อยมีปัญหา คนที่มีปัญหาคือคนไม่ค่อยวางแผนน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็อย่างเรื่องของทรัสซิเมียที่จริงไม่ได้เป็นปัญหาแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับวันที่8พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันทรัสซิเมียโลกนั้นจริงๆแล้วมันเป็นภาพของทั้งโลกนะครับที่เขามองเห็นความสำคัญของโรคนี้
นะครับจนกระทั่งมันมีวันทารซีเมียโรคมันยังไม่มีวันอะไรที่เป็นโรคอะไรบางอย่างแต่อันเนี้ยทารซีเมียมีวันทารซีเมียโรคงั้นมันมีเอฟเฟคกับคนทั้งโลกเลยนะครับงั้นประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลโดยตรงงั้นจริงๆเราอยากให้มันไม่ใช่แค่วันที่8พฤษภาคมแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่รู้แล้วมันก็จบไปแต่ว่าเราควรจะให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้ซึ่งผมคิดว่ามีหลายหน่วยงานนะแล้วก็องค์กรการศึกษาหลายอันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ศรีราชรามาจุฬาอะไรก็ที่เขาพยายามให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่ามันยังเป็นในลักษณะของการที่จะตรวจคัดกรองว่าจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าไอ้ที่เดินถนนมา1ใน3วันนั้นเป็นพาหะเพราะว่าจำนวนคนของเราบางทีเราไม่ได้คัดกรองเราไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังพยายามออกมาในการที่จะทำยังไงให้คนในประเทศเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะหรือเปล่านะครับและเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีลูกแล้วมีลูกที่เป็นโรคที่รุนแรงแต่ว่าเราน่าจะต้องไปอีกถึงขั้นนึงครับไปถึงขั้นในกลุ่มที่ไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นปัญหาแล้วก็ไม่อยากให้เขามีลูกแต่เราต้องช่วยในกลุ่มคนที่เขาแม้ว่าเป็นปัญหาแต่เขาอยากมีลูกเราจะช่วยเขาได้ยังไงเราต้องก้าวไปอีกอันนึงถ้าเราจะอยู่แค่การสกรีนนิ่งเฉยๆอย่างเงี้ยผมว่าเราก็อยู่ย่ำอยู่กับที่งั้นเราต้องไปข้างหน้าเราต้องมองอะไรที่ไปข้างหน้าด้วยถ้าเราไม่ตั้งอะไรที่ไปข้างหน้าเราก็จะมีทางขยับไปข้างหน้าได้เลยเราอยู่กับที่เราอาจจะไปไม่ได้ถึงสุดตรงนั้นแต่เราต้องตั้งถ้าเราไม่ตั้งไปข้างหน้าเราขยับไม่ได้